เตรียมออกมาตรการดูแลการจำหน่ายก๊าซหุงต้มหลังพบว่ามีการคิดค่าขนส่งเกินกว่าที่กำหนดส่วนราคาสินค้าพบว่าส่วนใหญ่ยังคงทรงตัวนะครับและก็เตรียมประกาศราคาแนะนำอาหารสดในช่วงปลายเดือนนี้นายบุญยฤทธิ์กัลยาณมิตรอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าและอาหารที่ตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรีโดยได้ทำความเข้าใจกับผู้ค้าถึงการปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนรวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องชั่งให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคทางนี้ยังพบว่าราคาสินค้าส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับทรงตัวส่วนการประกาศราคาแนะนำอาหารสดทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่ยอมรับว่ายังไม่สามารถประกาศได้ทันทีในสัปดาห์นี้เนื่องจากต้องใช้เวลาติดตามต้นทุนอีกระยะคาดว่าจะสามารถประกาศราคาแนะนำได้อย่างเร็วภายในช่วงปลายเดือนนี้ในช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้พยายามที่จะขอความร่วมมือไปนะฮะถ้าหากว่าไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการคือยังมีการฉวยโอกาสเอาราคาเปรียบผู้บริโภคอยู่มาตรการอีกขั้นหนึ่งเป็นระดับต่อไปก็คือก็จะต้องมีการออกประกาศราคาแนะนำนะฮะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยกำลังติดตามเรื่องอาหารสดอยู่นะฮะอย่างเช่นหมูอย่างเช่นไข่ไก่แต่เท่าที่ตรวจสอบมาในสัปดาห์นี้เนี่ยก็พบว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับอย่างวันนี้ที่เราไปเดินตรวจตลาดกันก็จะเห็นว่าหมูก็ยังกิโลละ130ไข่ไก่วันนี้ไข่ไก่เบอร์3นะครับก็จะเห็นเลยว่าฟองละ2.80ก็ที่เขาขายกันอยู่เพราะนั้นในราคานี้ก็ยังถือว่าเป็นราคาที่ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคพร้อมกันนี้อธิบดีกรมการค้าภายในยังได้เข้าตรวจสอบการจำหน่ายก๊าซหุงต้มหลังมีประชาชนร้องเรียนว่าร้านค้าบางแห่งมีการปรับขึ้นค่าขนส่งจากที่กำหนดระยะทางไม่เกิน5กิโลเมตรซึ่งกำหนดให้คิดค่าบริการจัดส่งถังขนาด15กิโลกรัมไม่เกิน20บาทแต่บางรายกลับคิดค่าบริการ30-40บาทซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่เอาเปรียบผู้บริโภคจึงจะเร่งหามาตรการเข้าไปดูแลต่อไป